This is the Standard Podcast. The Eye-Opening Experience for Your Ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมสับการวลานิดภาษาอังกฤษแข็งแรก คุณฟังครับช่วงนี้เราพูดถึงหนังสือหลายเล่มที่เราอ่านอยู่นะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกเล่มหนึ่งซึ่งน้องจีอ่านใช่ไหมครับใช่แล้วค่ะหนังสือเล่มนี้นี่มีชื่อที่ดูเดือดมากนะครับนั่นก็คือ the subtle art of not giving a fuck ว้าวดุนแรง we can say fuck on the show but for the sake of the language <c oughs> right and yeah. It's the name. We don't mean to sound rude yeah, or we don't, we don't want to swear. Yeah, we don't mean to curse it at you. Yeah, but it's just a word, right? Mm -hmm. And it is said in a, in a context that is acceptable because we're talking about the, the title of the book, mm -hmm. right? The, the subtle art, let's talk about um, the name of the book mm -hmm. some more. The subtle art of not giving a fuck, right? Mm -hmm. Okay, subtle. First of all, what does it mean? Subtle is something that is very delicate or precise, and it's quite light, and like hard to understand. ก really like ็คือแบบเบาๆอะไรที่มันเบาๆอ่อนๆไม่ได้จ่งแจ้งไม่ได้เห็นได้ชัดเจนขนาดนั้น Subtle มันคือแบบแฝงเอาไว้สมมุติว่าถ้าเกิดเราแอบด่าแอบประชดใครแต่ว่าเราไม่ได้พูดตรงๆเราอาจจะแบบหินอะไรบางอย่างนะมันคือบอกว่า very subtle คือแบบ จ,จางๆแฝงๆเอาไว้นั่นคือซาโลคือไม่โจงแจ้งนะครับอาร์ต uh, เป็นศิลปะแห่งการ not giving a fuck actually um... this is a very extreme version right we might hurt uh, we might hear people say like not giving a damn mm hmm. or not giving uh, อะไรอีกนะที่เขาใช้กัน mm hmm. not giving a damn มันก็คือ ไม่แยแสไม่สนใจใช่ค่ะนะครับไม่แคร์นั่นเองแต่ถ้าสมมติเกิดจะเอาเอ็กซ์ตรีมเลยก็ใช้ F word ม,มาแทนที่นั่นเองนะครับใช่ค่ะเ,ออเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้กำลังจะพูดถึงศิละปะแห่งการไม่สนใจช่างแม่งเออมันคือคาว่าช่างแม่งนั่นเองนะครับเออคนเขียนก็คือคุณ Mark MansonMark Manson นะครับอ่าก็หลังจากที่ได้อ่าน หนังสือเล่มนี้แล้วน้องจีก็มาเล่าให้ฟังถึงบทหนึ่งนะครับซึ่งเฮ้ยน่าสนใจเป็นบทที่ตั้งชื่อโหดอีกแล้ววันนี้เราจะเต็มไปด้วยแบบเหมือนกับ swear word นะครับเหมือนแบบ curse word เต็มไปหมดเลยนะครับแต่เขาใช้คำพวกนี้จริงๆเนาะบทนี้มีชื่อว่า shitty values อ่อ s h i t ก็เป็นอีกหนึ่งคำ swear คำหยาบใช่ครับคำว่า shitty ก็แปลว่าอะไรสักอย่างที่มันห่วยแตกนั่นเอง values of course it's คุณค่า something that you give meaning to something that you think is good นั่นคือคำว่า value คือคุณค่าคือ,อค่านิยมของเรา huh. อะไรบ้างที่เป็น value โดยทั่วไปเช่นความขยันความกระตันย่ความตั้งอกตั้งใจอะไรพวกนี้มันเป็น value นะครับเป็นคุณค่าแต่ s h i t t y values ก็คือคุณค่าห่วย ที่ไม่ได้ช่วยให้ชีวิตดีขึ้น mm hmm. แถมยังจะสร้างปัญหาแบบไม่รู้จบให้กับเราด้สัมภาไป so basically there are values that make us suffer unknowingly mm hmm. unknowingly mm hmm. ก็คือโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวคิดว่ามันเป็นเรื่องดีๆแต่มันกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตเราแย่ yeah. mm hmm. ออเ <c oughs> ก็เลยคิดว่าเอ๊ะน่าสนใจนะ <c oughs> แล้วลองอ่าน <c oughs> value สามอันนี้มันก็ดูดีจริงๆ mm hmm. นะครับ ก็คือ 1. pleasure ความพึงพอใจ2 being right เป็นคนที่แบบถูกต้องเออเป็นคนที่พูดถูกอะไรอย่างงี้กับ3 being positive มองโลกในแง่ดีเฮ้ยมันดีหมดเลยสามอันแต่ทำไมหนังสือเล่มนี้เรียกสามอย่างนี้ว่าเป็น s h i e t values ค่ะ so you wanna start with the first one ได้เลยค่ะ for pleasure เขาบอกไว้ว่า pleasure is great but it's a horrible value to prioritize your life around pleasure is a false god oh o I really like that statement pleasure is a false god เป็นพระเจ้าที่แบบปอมๆอย่างนี้เหรอ false มันคือปลอมใช่หใช่ค่ะเราอาจจะรู้สึกว่า pleasure อะไรถ้าสมมติเกิดเราเรียกอะไรสักอย่างว่าเป็นก o d คือมันคือแบบที่สุดแหละบูชาสิ่งนี้ที่สุดนะครับ ก็แสดงว่าเป็น f a l ส์ก็ d ก็แปลว่าเป็นเป็นพระเจ้าที่เราไม่ควรไปบูชาเป็นพระเจ้าตุปหลอมนั่นเองนะครับเพล a s เชอมันเป็นอย่างนั้นเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะ is t great but is t horrible value to prioritize your life around ถ้าเกิดเรา prioritize ชีวิตของเรา around สิ่งไหนก็แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมาตอบโจทย์เรื่องเนี้ยตัวแมนวตีใช่มืน Prioritize ก็คือเอาบางอย่างไปเป็นแบบที่หนึ่งของเราเลยถ้าเราเอา pleasure ไว้เป็นก็คือแบบเราจะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้ pleasure มาเพื่อให้ได้วความพ<ช>ึงพอใจนี้ Prior ใช่ Priority ก็คือจัดลำดับความสำคัญ pleasure อะไรก็แด้ของให้เราพอใจไว้ก่อนออฟังดูดีแต่มันจะกลายเป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตคุณแย่เพราะว่าเขาบอกว่า pleasure is the most superficial form of life satisfaction and therefore is the easiest to obtain and the easiest to lose mm hmm. ง่ายที่สุดที่จะ obtain คือได้มาแต่ก็ง่ายที่สุดด้วยเช่นกันที่จะเสียไปคือ lose เพราะฉะนั้นมันมันจะเป็นสิ่งที่มันผิวเผินและฉาบฉวยมากนะครับ superficial เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราให้ความสำคัญเรื่องความพอใจไปก่อนเนี่ย mm hmm. มันจะทำให้เราไม่มีความสุขได้อย่างแท้จริงถูก <c oughs> ปะ <c oughs> แล้วเขาก็บอกว่าทาั้งๆที่มันเป็นสิ่งที่ได้มาและเสียไปง่ายมากแต่เราก็ and yet pleasure is was marketed to us 24/7 marketed market to someone ก็คือเราถูกขายไอเดินนี้ตลอดเวลาว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องทำเพื่อความพึงพอใจของเราสิใช่ค่ะเนาะมันก็เลยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราวูบขึ้นวูบลงได้ง่ายพอได้มาปับ๊บก็แฮปปี้แฮปปี้แฮปปี้พอเสียไปปับ๊บเราก็ดิงด่งดิงด่งดิง่งดิ่งดิ่งเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่สิ่งที่มันจะ ยังยืนหรือหรือจริงแท้เนาะนะครับเขาก็เลยบอกว่า pleasure is not the cause of happiness rather it is the effect ตรงนี้ต้องจีคิดว่ามันหมายถยึงอะไรคิดว่า uh, pleasure เนี่ยมันไม่ได้ทำให้เกิดความสุขจริงๆหรอกแต่ว่า action บางอย่างของเราที่เราทำแล้วมันดีกับตัวเราเอง pleasure มันเป็น byproduct ม,ม,มันจะเป็นสิ่งที่ตามมาถ้าเราเจอความสุขที่แท้จริง เดี๋ยวความพึงพอใจจะมาเองใช่ค่ะแต่คนชอบจะคิดว่าความพึงพอใจแบบ superficial แบบฉาบฉวยได้มาง่ายๆเนี่ยจะทำให้เรามีความสุขเช่นอยู่ดังขึ้นมาโพสที่เราโพสไป go viral ขึ้นมาเราฟินเพราะมีคนเพราะเรามีคนมากดไลค์มีคนมากดแชร์เยอะมากค่ะ but what's gonna happen if what we post tomorrow doesn't get the same effect Oh yeah เราก็จะรู้สึกแบบดิ่งทันทีเฮ้ยทำไมมันได้มาง่ายแล้วก็เสียไปง่ายขนาดนี้ชชื่อเสียงที่มันไม่ไม่จริงแท้ so that's not the real happiness right เอเนี yeah, mm ่ย hmm. เขาถึงเ,เขาถึงบอกว่า pleasure could be a false god hmm. นะครับน่าสนใจน่าสนใจอันที่สองนั่นก็คือ always being right ก็คือเป็นแบบขอให้เป็นฝ่ายที่ถูกอยู่ตลอดเวลา ลหลายๆคนเสพติดกับคำนี้มากเลยนะถ้าเกิดมีคนมาบอกว่า you're wrong what you did what you <c oughs> said was wrong ไม่ได <c oughs> ้นะ offended โอ้โรู้สึกหัวร้อนขึ้นมาเลย <c oughs> จะลุกขึ้นไปแบบห้ามหันต่อสู้กับเขา <c oughs> เขาติดเสพติดการเป็นคนที่แบบเป็นฝ่ายถูก everybody wants to be right Yeah. All the time. I think <laughs> so. We want to be on the, on the right side, on, on the winning side yeah. of things. Mm -hmm. <laughs> so, what's the problem with being right all the time? We consistently make poor assumptions, just probabilities, and misremembering things. นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าคุณเป็นมนุษย์ถูกปะคุณไม่ใช่คอมพิวเตอร์นะเพราะฉะนั้นการ make poor assumption แปลว่าอะไรครับก็เหมือนแบบมีสมมติฐานที่แบบมันมันไม่มันไม่ดีอ่ะพี่บิกแบบเดาผิดมั่วเก่งเออคิดว่าต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยคิดไปเองตลอดเอดาเก่งเ<ช>ออคิดว่าตัวเองแบบ ต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้นะครับนั่นคือ we make poor assumption sometimes s what we think is gonna happen is not gonna happen that's not the 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 correct assumptions to make huh. แล้วก็ misjudge probabilities ค่าว่า probabilities ก็คือความเป็นไปได้ความเป็นไปได้นะครับบางทีเรา misjudge มันก็แปลว่าไปตัดสินผิดผิด คิดว่าสิ่งนี้ต้องเป็นไปได้แน่เลยปรากฏไม่ใช่ mm hmm. คิดว่าสิ่งนี้ไม่มีทางเป็นไปได้อ้าวปรากฏว่ามันเป็นไปได้ว่ะนะครับนั่นคือมนุษย์นะมนุษย์เราเป็นอย่างนั้นตลอดเวลาช่ <c oughs> แล้วก็วี we, ชอบวันนี้วีมิส r ร m เมมเบอร์แฟ cts เราจําข้อท็จจริงผิดผิด <c oughs> จำผิด <c oughs> จำผิดจำผิดเพราะว่าเราอาจจะอันนี้เคยพูดถึงในตอนหนึ่งของคำนี้ดีจำไม่ได้แล้วตอนไหนเนาะแต่ว่า <c oughs> พูดถึงเรื่องนี้ไว้ว่าเราชอบจำอะไรผิดผิดเพราะเรา เพราะเราจําอะไรต่างๆเข้าข้างตัวเองเราคิดว่าต้องเป็นอย่างนี้แน่เลยจริงๆไม่ใช่แต่เราเลิกจะจําอย่างนี้นะครับทั้งหมดทั้งป่วงนั้นคือความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นมากว่าเราต้องเป็นฝ่ายถูกเรามีโอกาสจะผิดหวังเยอะมากอะลองอางนี้ดีกว่าเพราะฉะนั้นสําหรับคนที่ไม่เผื่อใจเลยสําหรับการเป็นคนที่แบบผิดบ้างอะ u r e not gonna be happy yeah yeah you're bound to be disappointed with yourself And you're bound to be like not satisfied uh -huh. with who you are or what you do ever we will miss a lot of things for example like um, the different ways to succeed uh -huh. the different uh, thinking that will Help you achieve something uh huh. เราจะไม่เปิดรับโอกาสใหม่ๆเราจะไม่เคยคิดว่าคนอื่นถูกนอกจากเราถูก uh huh. เราก็จะไม่ฟังพอเราไม่ฟังปั๊บโอกาสที่เราจะเจออะไรใหม่ๆหนทางใหม่ๆที่แบบเฮ้ยมันมีวิธีที่ดีกว่าที่เราคิดเยอะมากเลยนะ uh huh. เราก็จะพลาดไปเราก็จะไม่ได้สิ่งเหล่านั้นนะครับ and of course we'll lack the ability to take on new perspectives เราจะไม่เห็นมุมมองอื่นๆเลย Take on new perspective ก็คือเป็นการมองจากมุมมองอื่นๆใหม่ๆดูบ้างนะครับนั่นคืออีกหนึ่ง value ที่อย่าไปยึดมั่นถือมันกับมันมากว่าเราต้องเป็นฝ่ายถูกเสมอนะครับอ่ะอันที่สามนั่นคือ staying positive อ๋อ this is very controversial ก็แบบขอมองบวกไว้ก่อนทุกอย่างแต่เขาแต่ก็มีคนบอกนะว่าแบบ If anything is like dark like h a up look on the brighter side you know we've been told that like plenty of times uh huh. and even on this show mm hmm. I talk about that like almost all the time but I think it's a different mechanism ค mm ือถ้าสมมุติเกิดบางครั้งเราต้องการหลุดออกมาจากความดาวดิ่งมืดดำของชีวิตที่เราจมกับความผิดพลาดจมกับอะไรลบๆการฝึกให้ตัวเองมองบวกบ้าง เป็นสกิลที่จะช่วยให้เรารอดชีวิตได้แต่ what if you look at the brighter side of things all the time What's going to happen you think? Uh, well อาจจะเป็นคนที่แบบคิดบวกคิดดีกับขนาดเรื่องที่ไม่ดีก็จะแบบคิดบวกไปเองอะไรอย่างนี้ไหมคะอย่างที่เขาเรียกว่าโลกสวยเนาะใช่ไหม The truth is sometimes life sucks and The healthiest thing that you can do is to admit it. หลายๆครั้งเราพยายามจะการโลกสวยการพยายามมองบวกมันจะถูกใช้เป็นเครื่องมือของการ uh, distract ตัวเองออกไปจากความความแย่ๆความเป็นจริงที่มันแย่ๆใช่คะ่ะจนบางทีเราหนีเราลืมยอมรับนั่นคือเป็น dark side ของความคิดบวกนะเราจะลืมยอมรับในสิ่งที่มันย่ำแย่และถ้าเกิดเราไม่ยอมรับ เราอาจจะพลาดโอกาสในการไปทำให้มันดีขึ้นจริงๆ uh huh. ก็ได้ or even the chance to be like realistic about l i f e s o m e t i m e s but things go wrong and people upset us accident happens นั่นคือความเป็นจริงของชีวิตบางทีอะไรต่างๆก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไว้คนบางคนมันก็นะเกิดมาเพื่อทำให้เราหงุดหงิดเกิดมาเพื่อทำร้ายเรา เราไม่สามารถจะเลี่ยงได้เราไม่สามารถจะแคสตัวละครในชีวิตของเราได้ทุกคนเนาะบางคนมันผ่านเข้ามาแล้วเขาจะอยู่ตรงเนี้ยเราไม่สามารถจะแบบโอเคคุณบทบทนี้ผมขอเปลี่ยนคนเล่นไม่ได้อะ่ะเออแล้วบางทีอุบัติเหตุก็เลี่ยงไม่ได้นะครับทั้งหมดทั้งปวงนั้นอาจจะทำให้เรารู้สึกแย่ yeah, but that's fine that's life, that life so เขาบอกว่าอารมณ์ในด้านลบเนี่ยมันอาจจะช่วยเราได้ยังไงบ้าง Negative emotions are a necessary component of emotional health. To deny that negativity is to perpetuate problems rather than to solve them. อืม. Negative emotions are <laughs> a necessary component of emotional health. Negative emotions are a emotional health. คุณจะคาดหวังให้อารมณ์ของคุณมีแต่ด้านบวกมีแต่ด้านดีงับไม่ได้ hmm. มันเป็นเรื่องสําคัญเหมือนกันถ้าเราไปดีนายมันคือปฏิเสธว่าบางทีอารมณ์แย่ๆมันต้องเกิดบ้างอารมณ์ผิดหวังอารมณ์โดนทรยศอารมณ์โดนหักหลังอารมณ์หงุดหงิดที่ไม่ได้ดังใจถ้าคุณไม่ปฏิเสธมันนะครับเขาบอกว่ามันยิ่งจะเป็นการ perpetuate problems rather than solve them perpetuate ก็คือ,อยังไงฮะ ก็คือการทําอะไรให้มันแบบไม่จบสิ้นสักทีทําให้มันต่อเนื่องไปเรื่อยๆในที่นี้ก็น่าจะเป็นแบบการที่ทําให้ปัญหาเนี่ยมันไม่ยอมจบแต่แบบสร้างปุญหาเพิ่มมาใหม่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆมันคือเราไม่เราไม่ไปมองมันเออพอเราปฏิเสธการปฏิเสธก็คือเราไม่ไปมองมันอ๋อไม่ไม่จริงหรอกไม่จริงหรอกความผิดหวังไม่มีอยู่จริงการถูกทาร้ายไม่มีอยู่จริงแล้วก็ไปมองให้มันสวยงามไปซะเสมอ สิ่งที่เกิดขึ้นคือปัญหามันจะไม่หายไปใช่ค You're not solving any problems but you r e perpetuating them perpetuate ก็คือทำให้มันอยู่ยืนยาวต่อไปแบบไม่มีจบสิน้น<ช>นั่นเองนะครับ,รบเพราะฉะนั้นนั่นคือสามอย่างที่แบบน่าคิดเหมือนกันเนาะสิ่งที่เราคิดว่ามันจะอาจจะดูดีมากมันอาจจะเป็น s h i t t y values ก็ได้ค่านิยมหรือว่าเป็นคุณค่าที่มันห่วยหวยไม่ได้ช่วยชีวิตดีแถมมีแต่จะสร้างปัญหานั่นก็คือข้อหนึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งครับ leas u r e ขอให้เราพอใจไปก่อนข้อสองครับ Always being right คือก็คือขอให้เป็นฝ่ายถูกไว้ก่อนตลอดเวลาแลนที่สามคือ Staying positive ก็คือขอให้มองบวกไว้ก่อนอไม่ได้แปลว่ามันไม่ดีนะแต่ว่าถ้าสมมติเกิดเราไป abuse มากเกินไปเราไปยึดมั่นถือมั่นแต่อย่างนี้มันอาจจะทำให้ชีวิตคุณกลายเป็นชีวิตที่มีปัญหาบางอย่างที่ไม่สามารถแก้ไขได้เรื่อยไปก็ได้ครับ ย้ำชื่อหนังสืออีกครั้งเพื่อใครอยากจะไปอ่านนะครับเรื่องราวแซบๆกับหนังสือเล่มนี้แซบหมดเลยนะเพราะว่าใช้คำแซบมากชื่อหนังสือคืออะไรครับต้องจีครังครับ The subtle art of not giving a fuck โดยนักเขียนชื่อว่า Mark Manson Mark Manson นะครับเป็นหนังสือขายดีที่มีทั้งเวอร์ชันภาษาไทยพิมพ์เป็นภาษาไทยขายบนท้องตลาดแล้วด้วยแล้วก็อาจจะไปหาหนังสือที่เป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษเพื่อจะเป็นการฝึกภาษาให้กับเราด้วยนะครับวันนี้มีสท์หลายคำที่น่าสนใจเริ่มต้นที่คำว่า subtle ซาโด e นะครับ S U B T L E ไม่ออกเสียงตัว B นะครับตัวเป็นเป็น s t l e n น B นะครับ <c oughs> อ่านว่าซาโด e ก็แปลว่าเบาๆอ่อ,อนๆไม่จะแจ้งแฝงๆอยู่ประมาณนั้นนั่นคือซาโด e Not giving a fuck นั่นคือ no สน no แคร์ไม่สนใจใดๆเลยนะครับเป็น extreme version และายคนอาจจะใช้บอกว่า Not giving a damn มันก็จะดูเบาลงแต่ก็ยังคงหยาบคายอยู่ดีคำที่มันจะดูเป็นคำหยาบเหล่านี้รู้เอาไว้แต่ไม่จำเป็นว่าจะต้องพูดนะครับดูความเหมาะสมของแบบการาทศาด้วยกนแล้วกันเนาะ superficial หมายถึงผิวเผินภายนอกนะครับแล้วก็ไม่ลึกซึ้งฉาบฉวยนั่นคือคาว่า superficial obtain ได้มานะครับ obtain make poor assumptions ไปเดาหรือว่าตั้งสมมุติฐานที่แย่ก็จะเป็นการมั่วเป็นการเดาผิดนะครับ make poor assumptions misjudge probabilities เป็นการเข้าใจผิดประเมินความเป็นไปได้ผิดไปนะครับนั่นคือ misjudge probabilities take on new perspectives เป็นการมองจากมุมมองใหม่ๆนะครับ take on new perspectives perpetuate ทำให้มันไม่จบไม่สิ้นสทัทีต่อเนื่องไปเรื่อยไม่มีจบจุดจบนะครับนั่นคือ perpetuate และถ้าติดตามฟังคำนี้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมศัพท์ไปแล้วทั้งหมดรวม4,984คำและสำนวนครับฝากกันไปด้วยสำหรับคนที่อยากจะจอยกรุ่มของเราบน Facebook นะครับมีชื่อว่า ภาษาดีชีวิตดีโดยคำนี้ดีพอดแคสต์ค่ะครับมีคนที่เหมือนเหมือนกันกับเราเยอะมากเลยนะก็คือคนที่สนุกสนานกับการใช้ภาษาอังกฤษนะครับในนั้นจะมีการโพสต์มีการพูดคุยมีการเอาเรื่องสนุกสนุกแล้วก็เรื่องที่น่าคิดน่าสนใจมาฝากกันอยู่เสมอเลยทั้งหมดเกือบทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าคนที่อยากโพสต์อยากคุยกันเป็นภาษาไทยเราก็ต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับไปร่วมกลุ่ปจอยกลุ่มกันได้นะครับและทั้งหมดนั้นก็คือคำนี้ดีพอดแคสต์ประจำวันนี้ครับฝากติดต ามฟังรายการของเราได้ทาง YouTube, Apple Podcasts, p o t i f y และทุกที่ที่คุณฟัง p o d c a s t ์ผมบพ๊กบุญครับซีค่ะวันนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาสะสมศับการันทุกวันวันละนิะนดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับสวัสดีค่ะ The Standard Podcast Eye Opening Ears for your ears.